AMD Ryzen 9000 Series เปิดตัวไปในช่วงงาน Computex ที่ผ่านมานะครับมีอยู่4รุ่นหลักๆนะครับ 9950X ตัวนี้16คอร์9900X 12คอร์ 9700X 8คอร์แล้วก็ 9600X ที่6คอร์นะครับตัวนี้ฮะ AMD ได้ใช้โหนดการผลิตตัวใหม่นะครับเป็น4นาโนเมตรนะครับอันนี้มันใหม่กว่าตัวเดิมเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยเป็น5นาโนเมตรสำหรับ Ryzen 7000นะครับแต่สิ่งที่คนประทับใจจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของค่า TDP นะครับทุกรุ่นยกเว้นตัว 9950X เนี่ยลงมา1ระดับหมดนะครับจากรายละเอียดนะครับตัว 9950X มี TDP ที่170วัตต์นะครับเหมือนกับตัว 7950X ส่วนตัว 9900X เนี่ยลงมาที่120วัตต์น้อยกว่า 7900X ที่มีที่170วัตต์นะครับแต่รุ่นที่น่าสนใจจริงๆนะครับก็คือตัวที่เป็น8คอร์และก็6คอร์นะครับหรือ9700และ 9600X นะครับมี TDP แค่65วัตต์นะครับเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับตัวเดิมตัวเดิมที่ 7700X กับ 7600X เนี่ย TDP อยู่ที่105วัตต์นะครับพอเห็นแบบนี้แล้วหลายๆคนก็สรุปได้ว่าโอ้โหเซน5ตัวใหม่เนี่ยมันต้องมีค่า efficiency ที่ดีแน่นอนนะครับมันปล่อยความร้อนออกมาต่ำก็แปลว่าประสิทธิภาพมันอย่างน้อยก็ต้องใกล้เคียงเดิมแต่ว่ามันเย็นลงแล้วก็กินไฟน้อยลงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวค่า TDP หรือว่า Package Power Tracing เนี่ยมันจะมีผลกับตัว Boost Frequency Residence อยู่เหมือนกันนะครับก็พูดง่ายๆนะครับว่าถ้าเขาปรับลด TDP ลงมาการคงที่ของค่าคล็อกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อึดหรือว่าไม่ได้คงที่ยาวๆเพราะว่า TDP โดยรวมเนี่ยมันปล่อยความร้อนต่ำมันกินไฟต่ำก็อาจจะไม่สามารถ Boost คล็อกได้ยาวสักเท่าไหร่นะครับนั่นแปลว่าเย็นประสิทธิภาพก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ดีเท่าเดิมนะครับล่าสุดนี้ครับดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นซะแล้วตอนแรกฟังแล้วใช่ไหมว่า65วัตต์เป็นตัวเลขที่แบบว่าน้อยมากๆเฮ้ยนี่มันรหัส 9700X นะแต่ว่าตอนนี้ครับเราได้รับรายงานมาจากต่างประเทศนะครับบอกว่า AMD เนี่ยมีแผนนะครับที่จะเปลี่ยน TDP ของตัว 9700X เนี่ยให้ขึ้นไปที่120วัตต์65ไป120สูงขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับและ120นี้สูงกว่า 7700X ที่อยู่ที่105วัตต์ด้วยนะครับและครั้งนี้จะไปเท่ากับ 7800X3D นะครับซึ่ง X3D เนี่ยเป็นตัวบนกว่านะครับมี 3D V-Cache นะครับใช้ TDP ที่120วัตต์เท่ากันนะครับการเพิ่ม TDP ที่สูงขนาดนี้ก็หมายความว่า Boost Frequency Residence ของเขาเนี่ยก็น่าจะสูงขึ้นอย่างมากแน่นอนนะครับแต่เราก็ไม่ทราบนะว่า Clock Speed ที่มันเป็นสเปคสูงสุดของไอ้ Boost Clock เนี่ยมันจะสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าสาเหตุที่ทาง AMD เขาจะเปลี่ยนไอ้ค่า TDP ตรงนี้ครับทางสื่อ WCCF Tech เนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าเพื่อให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมของตัว 9700X นั้นดีขึ้นเพราะว่าจะทำให้ Clock Speed เนี่ยสามารถคงที่และอยู่ในระดับสูงได้ยาวนานมากขึ้นจนว่ามันอาจจะเทียบเท่าหรือว่าแรงกว่า Ryzen 7 7800X3D เลยก็เป็นไปได้ด้วยนะครับข่าวแบบนี้ออกมาก็ถ้าดูพวกพาดหัวหรือว่าอ่านสเปคเฉยๆก็จะคิดว่าเฮ้ย AMD นี่ไม่ซื่อสัตย์นี่หว่าตอนแรกบอกมา65แต่ว่าสุดท้ายแล้วจะขึ้นจะเป็น120เนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากนะมันไม่ได้เย็นมันไม่ได้ประหยัดไฟอย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่าก็มองอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าจะมองอีกอย่างนึงก็เป็นไปได้ว่า AMD เนี่ยเขารู้ว่าชิปของเขาเนี่ยมันสามารถบูสต์ในระดับสูงกว่านี้ได้นานกว่านี้นะครับเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยดันขึ้นไปที่120วัตต์เรายอมไม่ได้เย็นเท่าไหร่ยอมไม่ได้ประหยัดไฟเท่าไหร่แต่ได้ความแรงเพิ่มขึ้นมาอาจจะคุ้มค่ามากกว่าเพราะว่าตอนนี้ครับเหมือนว่าแผน AMD เนี่ยเขาจะดันไอ้ 9700X เนี่ยให้เป็น King of Gaming Processor หรือว่าเป็นโปรเซสเซอร์สำหรับการเล่นเกมที่แรงแล้วคุ้มค่าที่สุดในงบบัดเจ็ตนั้นนะครับเขาก็เลยดัน TDP ตรงนี้สูงขึ้นมานะครับอันนี้เพื่อนๆคิดยังไงกันครับคิดว่าอยากได้65วัตต์ประหยัดไฟเย็นแต่ว่าไม่ได้แรงขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่หรือว่าอยากได้120วัตต์แต่ว่าแรงใกล้เคียง 7800X3D อันนี้ผมอยากรู้ครับคุณชอบแบบไหน